ตของเราอ่ะคือสาขาไร่ปัจจุบันนะคะการขนส่งสินค้าทางทะเลมากกว่า 90% เราก็ขนส่งการผ่านทางเรือนะคะเพราะฉะนั้นในสาขาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูพลอยนะคะครูไพลินเลิศพิมลพันธ์นะคะอาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกของแอมคอนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำหลักสูตร LMB ค่ะนักเรียนแต่ละคนอยากทราบไหมคะว่า LMB ของเราอ่ะคือสาขาอะไรคือสาขาธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่จบม.6 ปวช.นะคะครูขอแนะนำให้มาเรียนสาขานี้นะคะเพราะว่าสาขานี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลจิสติกค่ะไม่ใช่แค่โลจิสติกอย่างเดียวนะคะเป็นโลจิสติกทางทะเลค่ะเพราะปัจจุบันนะคะการขนส่งสินค้าทางทะเลมากกว่า 90% เราก็ขนส่งการผ่านทางเรือนะคะเพราะฉะนั้นในสาขาของเราเนี่ยค่ะก็จะสอนเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือนะคะสำหรับน้องๆ นะคะที่เรียนในสาขานี้นะคะก็จะได้ทำงานในรูปแบบของการขนส่งสินค้าทางทะเลค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือบริษัทขนส่งสินค้าทางทะเลแล้วก็เป็นบริษัทที่เป็นพวก freight forwarder นะคะถ้าน้องๆ นะคะสนใจในเรื่องของการจัดการโลจิสติกทางทะเลนะคะก็สามารถมาสมัครเรียนสาขา LMB ของแอมคอนได้นะคะ